อียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ก็ 6,000 ปีครับจริงๆแล้วมันก่อกำเนิดในเรื่องเทพและห่วงจุ้ยด้วยนะฝั่งตะวันออกเนี่ยคนเป็นอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นสุสานคนตายพระเจ้าสุไลมานมหาราชในราชวงศ์ออตโตมันเนี่ยเขาเขียนจดหมายถึงอัสซัตออสเตรียเขาใช้คำสรรพนามเขาว่าอะไรรู้ไหมข้าแด่ตัวเองนะครับเจ้าสุไลมานกษัตริย์ผู้มอบมงกุฎกษัตริย์แด่ประเทศยุโรปทั้งปวงมีคนเนี่ยตั้งฉายาเขาเป็นพ่อมดหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกเขาว่า the middle man okay. middle man คือคนทรงเดี๋ยวนะคนทรงนี่แต่ตอนดูเลยพี่ครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เปิดโลกนะครับถือเป็นรายการใหม่ของเราเลยนะแล้วก็วันนี้ถ่ายทำกันที่สตูเที่ยวได้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการถ่ายทำที่สตูแห่งนี้นะครับวันนี้เรื่องราวที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้รอบโลกแล้วผมได้แขกรับเชิญพิเศษมาหนึ่งท่านนะครับเราไปเจอกันในทริปของพม่านั่นก็คือพี่ตีนั่นเองพี่ตีสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับผมพี่ตีเป็นใครอะไรไงแนะนำตัวหน่อยฮะโอ้โหก็อยู่ในวงการท่องเที่ยวมา28ปีนะครับก็ทำทัวร์ครับเป็นพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศโอ้โหคนนี้นี่เองครับนะพี่ตีทำทัวร์ชื่อทัวร์ว่าอะไรพี่ Pearl Vacation ซึ่งจริงๆแล้วผมรู้จักพี่ตีจากการที่ผมได้ไปพม่านะหลายคนน่าจะได้เห็นเทปที่เราไปเที่ยวพม่ามาแล้วนะไปมันดาเลนะฮะไปโอ้ตรงที่พระใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่พระพุทธมาระวิชยะมาระวิชยะและพี่ตีพาไปถูกต้องครับแล้วมารู้ทีหลังนะว่าพี่ตีโอ้โหรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆเกือบจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้ว่าได้ถูกไหมพี่ถูกต้องเราไปนั่งคุยกันที่ร้านปิ้งย่างที่พม่าถูกต้องครับแล้วตอนนั้นเอาพูดตามตรง ผมไม่ได้ฟังเลย อร่อยมากพี่ตี คืออย่างนี้คือพี่ตีเป็นคนที่ลบภาพจำในการไปเที่ยวทัวร์ต่างประเทศของผมเลยหรือแม้กระทั่งที่ประเทศพม่าก็ตามแต่เราเรียกพม่าไม่ได้ต้องเรียกเมียนมาถูกต้องครับเพราะเขามีหลายชนชาติพันธุ์ถูกต้องนะฮะไปที่เมียนมาครั้งนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เราไม่เคยไปครับภาพจำภาพคิดของเราก็คือโหต้องมีทหารได้เยอะแน่เลยบ้านเมืองเขาต้องเป็นงี้แน่เลยเอาจริงทหารมีเยอะจริงใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุยพี่ตีพาผมไปกินร้านที่แบบอาหารพม่าอร่อยมากพาไปกินปิ้งย่างแล้วที่สำคัญฮะเราเข้าใจว่าเราคงนอนโรงแรมแบบทั่วไปแต่จริงๆ5ดาวนะฮะ5ดาวชื่อโรงแรมอะไรนะพี่ที่ออเรียมที่โรงแรมวันไหนไม่รู้พี่ที่เรานอนชั้นสูงๆแล้วก็ตื่นมากินอาหารเช้าเยอะน่าจะเป็นแพนแปซิฟิกนะถ้าจำไม่ผิดนะถูกไหมพี่ใช่ใช่นะฮะผมจะบอกว่าเดี๋ยวมาบอกว่าทัวร์ของพี่ตีเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วจะบอกว่าไปกับทัวร์นี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกมากกับคำที่เราเคยได้ยินว่าไปทัวร์มีเวลานิดเดียวครับเดี๋ยวทัวร์ก็เรียกขึ้นรถแล้วเดี๋ยวก็ไปกินอาหารซ้ำๆเดิมๆเดี๋ยวก็ไปนอนโรงแรมแบบธรรมดาทั่วไปแต่ที่นี่ไม่ใช่นะฮะเอามาเข้าเรื่องรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับพี่ตีแน่นอนแหละพูดถึงเรื่องของความเชื่อประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อต่างๆเรื่องราวของความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่นี่พี่ตีเดินทางทั่วโลกครับมีที่ไหนที่รู้สึกว่าแปลกที่สุดเกี่ยวกับความเชื่อผมว่าแปลกที่สุดไม่อยากจะให้อันดับว่าแปลกที่สุดโอเคแต่ผมใช้คำว่าแปลกละกันแล้วเชื่อว่าคนไม่รู้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศอียิปต์อียิปต์โอเคผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นกำเนิดเทพเนี่ยในโลกเนี้ยไม่มาจากอียิปต์เดี๋ยวนะพี่กำลังพูดว่าเทพทั้งหมดเกิดจากอียิปต์ส่วนหนึ่งโอเคส่วนหนึ่งอ่าฉะนั้นเนี่ยอียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ก็ 6,000 ปีครับจริงๆแล้วมันก่อกำเนิดในเรื่องเทพและห่วงจุ้ยด้วยนะโอเคที่อียิปต์เนี่ยนะห่วงจุ้ยด้วยเพราะอะไรถ้าคุณไปดูแผนที่ประเทศอียิปต์นะครับมันจะมีแม่น้ำนายไหลจากล่างขึ้นบนโอเคผ่าตรงกลางฝั่งตะวันออกเนี่ยคนเป็นอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นสุสานคนตายอยู่นะนั่นแสดงว่าย้อนกลับไป 6,000 ปีเขาแบ่งกันอย่างนี้เลยพี่ถูกต้องฝั่งแม่น้ำเลยนะฝั่งหนึ่งคนเป็นถูกต้องฝั่งหนึ่งสุสานถูกต้องผมเนี่ยเคยพาหมอดูห่วงจุ้ยเนี่ยนะรีเควสเลยว่าอยากไปอียิปต์เพื่อพูดเรื่องห่วงจุ้ยผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องห่วงจุ้ยมากนะก็เลยถามว่าจานเฮ้ยมันจะมีเหี่ยวห่วงจุ้ยที่อียิปต์เนี่ยนะทำไมไม่ไปเมืองจีนจานบอกมึงนี่มันโง่จริงๆไปถึงแม่น้ำนายเนี่ยจานบอกเลยฝั่งตะวันออกเนี่ยนะเป็นพื้นที่คนอยู่ตะวันตกเนี่ยเป็นสุสานของคนตายครับเราถึงเห็นภาพว่าเฮ้ยห่วงจุ้ยมันมีมาเป็นพันๆปีแล้วมันอยู่คู่คนในโลกมนุษย์โลกเนี่ยมานานแล้วแล้วเขาเชื่อกันว่าอะไรอ่ะพี่ตีผมใช้คำว่าอย่างนี้คนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มีการศึกษาเนาะเขาไม่มี Google เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งตะวันออกเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้น
กูรอดแล้วเพราะกลางคืนแม่งมหันตภัยแม่งเยอะทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์ผีหาตาตาลกูไม่รู้จักแต่ว่ากูรอดแล้วฉะนั้นนับถือฝั่งตอนออกโอเคเป็นฝั่งที่เฮ้ยเหมือนกับเราจะเห็นว่าลัทธิบูชาไฟคือบูชาพระอาทิตย์พูดง่ายๆคือถ้ามีพระอาทิตย์ขึ้นมันสว่างมันเห็นทุกอย่างกูรอดแล้วรอดเออแต่พอมืดแต่พอมืดเสร็จปุ๊บอันตรายแล้วชิบหายแล้วแม่กูจะเจออะไรก็ไม่รู้กูต้องไปหลบซ่อนกูต้องไปนอนในถ้ำครับแค่นั้นเองแล้วเทพต่างๆที่มันเกิดในอียิปต์เนี่ยมันส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูนะในประวัติศาสตร์เลยย้อนกลับไปกี่พันปีก็ได้พี่นัทจะเห็นเลยว่าเทพธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่หว่าอย่างเช่นเทพภูเขาเทพแม่น้ำป่าไม้แม่งเป็นเทพจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยเพราะคนมันสรรสร้างจินตนาการขึ้นมาไงว่านั่นน่ะคือเทพแล้วดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติขึ้นมานั่นแสดงว่าเขาต้องเคยเจอกับเรื่องราวที่มันเหนือธรรมชาติแน่นอนเพราะเขาถึงได้ตั้งองค์เทพขึ้นมาได้ถูกต้องเขามีบันทึกหรือว่ามีอะไรไหมพี่มีสิคุณไปถึงเพตรานะเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางตอนใต้ของอาณาจักรโรมันเก่าที่ประเทศจอร์แดนเวลาเราไปเนี่ยเรารู้แต่ว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ไม่เคยรู้ว่าสมัยก่อนตรงนี้แม่งเป็นต้นกำเนิดของหลายสิ่งเลยนะพี่นะโคตรมันเลยผมบอกให้หลายคนไปเที่ยวปุ๊บสักแต่แบบขี่ม้ากูมันสนุกถ่ายรูปเซลฟี่รู้ไหมพี่นัททันรุ่นหนังจีนที่เป็นซีรีส์เรื่องขบวนการเปาเปียวป่ะไม่ทันพี่ไม่ทันแม่งเป็นขบวนการคุ้มกันภัยผมแม่งเป็นเด็กอ่ะผมเคยสงสัยขบวนการคุ้มกันภัยมึงมีทำเหี้ยอะไรอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเขาเทรดดิ้งไงเขาก็ต้องไปเป็นกองคาราวานใช่ป่ะเขาก็มีการจ้างไอ้ขบวนการคุ้มกันภัยเนี่ยเดินทางไปตามบ้านเมืองต่างๆเหมือนในฮอยทมินถูกต้องเสร็จปั๊บเนี่ยพอไปถึงไอ้เมืองเพตราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นซอกโตรกเขาเข้าไปใช่ป่ะครับไอ้คนพื้นถิ่นที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนน่ะมันไม่ได้ทำมาหากินหรอกกลางทะเลทรายพี่น่าจะให้ทำอะไรปลูกกระบองเพชรขายเหรอโอ้เมื่อก่อนสมัยก่อนคงยังไม่ฮิตผมไม่เล่นกันแคคตัสคงยังไม่ได้ฮิตครับแม่งก็ปนเด็ดถูกป่ะเพราะทำปศุสัตว์แม่งก็ไม่ได้เวิร์กก็ต้องปนเป็นหลักคราวนี้ปนไปปนมาแม่งเกิดการเรียนรู้เดี๋ยวกูตายมั่งมึงตายมั่งเดี๋ยวกูได้สิ่งของมั่งเดี๋ยวกูไม่ได้มั่งก็เฮ้ยทำยังไงดีวะกูจะได้ของแบบเน่งๆอ่ะโดยกูไม่ต้องปนอ่ะอะไรอ่ะพี่คิดว่าอะไรความเชื่อไงกูก็อุปมาอุปไมยสร้างเทพขึ้นมาเฮียถ้ามึงผ่านมาแล้วมึงไม่แวะมาสักการะเดี๋ยวมึงซวยไอ้คำว่าสักการะนั้นแสดงว่าต้องเอาของมาให้ใช้คำนี้นะถูกเอาของมาให้ฟรีๆและเก็บค่าตงด้วยฉะนั้นมันจึงก่อกำเนิดเทพดุชราเทพดุชราเนี่ยก่อขึ้นมาเป็นหินเลยสร้างขึ้นแบบเป็นหินเวลาคนกองคารวาเดินผ่านมาปุ๊บแม่งเอ้ยเฮียถ้าไม่แวะเทพดุชราเดี๋ยวแม่งคนล้มหายตายจากเดี๋ยวกองคารวานกูซวยแวะหน่อยเข้าไปพำนักพักผ่อนไอ้นี่ก็เก็บค่าตงมีเครื่องถวายสักการะคราวนี้ไอ้คนเจ้าพื้นถิ่นเนี่ยจะสร้างความน่าเชื่อถือเกรงขามให้กับคนที่จะเชื่อถือเนี่ยอยู่ดีเป็นแท่งหินเนี่ยพี่นัทจะเคารพไหมไม่แม่งก็ต้องขังกว่านั้นเอาแพะมาเลยจ้ากีดเลือดชายันเลือดสาดติดก้อนหินก้อนหินโอ้เฮียแม่มาถึงเห็นก้อนเลือดเฮียขังไหมเฮ้ยโอ้แม่งศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องบูชายันแพะสดสดแต่ทีนี้นะเขาจับแพะอย่างนี้เลยนะเอาคอเนี่ยหันเข้าหาหินกรีดเลือดให้เลือดพุ่งสาดเข้าไปในหินเมื่อเห็นว่าเฮ้ยโอ้แม่งศักดิ์สิทธิ์คนก็มาไหว้กันมาสักการะเก็บค่าตงและไม่ได้เก็บค่าตงอย่างเดียวพี่นัทแม่งก่อกำเนิดอะไรวะโรงแรมเพราะคนมาพักแรมเมื่อสมัยก่อนนะก็ต้องพักแรมเนี่ยถูกต้องไหมพอแวะมาแล้วอ่ะกูก็ต้องหยุดเสร็จปั๊บกูได้ค่าโรงแรมคือค่าที่พักเป็นพักที่พักของกองคารวานจากนั้นเทรดดิ้งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากเมืองเพตราที่เราไป1ใน7สิ่งมาจากของโลกเนี่ยแม่งก่อกำเนิดเส้นทางพวกนี้มากมายมหาศาลเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนะนั่นแสดงว่าเขาเริ่มผมใช้ว่าวิวัฒนาการของคนเลยแล้วกันถูกต้องจากการฆ่ากันใช่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าฆ่ากันมันมีเราก็ตายนะเราก็ตายเขาก็ตายนะที่จะทำไงให้ไม่ต้องมีการฆ่าฟันกันถูกต้องก็เลยเหมือนกับทำเป็นผมว่าเขาน่าจะมีการปล่อยข่าวนะทุกรูปแบบถูกไหมว่าไอ้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าคุณจะผ่านอ่ะใช่คุณต้องมากราบไหว้ก่อนถ้าสมมติถ้าไม่มากราบไหว้คุณเดินต่อไปคุณอาจจะจมทะเลทรายก็ได้ใช่โรคระบาดสมัยก่อนคนเนี่ยกลัวที่สุดคือโรคระบาด มึงไม่แวะสักการะกูเดี๋ยวมึงเจอโรคระบาดกลัวตายห่าแล้วกูแวะก่อนเลยสักการะก่อนเลยนู่นนี่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์เออนี่ยกตัวอย่างแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาสื่อสารเนี่ยเขาสื่อสารยังไงอะโทรศัพท์ไม่มีมือถือแบกลิงเพจโฟนยังไม่มานกพิราบโอเคนกพิราบนกพิราบนี่
เขาใช้กันจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์คุณจะเห็นเลยฐานเยอรมันเนี่ยแม่งด้วยสื่อสารพูดแล้วขำนะแม่งแบกกรงนกเอากรงนกไปด้วยจริงคุณไปดูเลยมันมีบันทึกเลยไปเปิด Google ก็เจอแม่งแบกกรงนกเลยแล้วมีนกแพร่ตัวนึงกูจะตายแล้วเหี้ยแม่งลบกันเหี้ยทำไงดีแม่งยิงกระตุ้งตามตัวแม่งกูไม่ไหวแล้วเหี้ยกำลังเสริมโทรศัพท์ก็ไม่มียังไม่ได้มีใครสร้างกูก็ปล่อยนกพิราบเนี่ยบินปั๊บ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 ไปส่งข่าวแนวหลังไอ้นกเอ้ยหุยไอ้ข้างหน้าแม่งจะตายหาแล้วไปเสริมครับสู้ครับต้องบอกคุณผู้ชมพูดว่าอย่างนี้ผมเมื่อสมัยก่อนผมเคยสงสัยในเรื่องนกพิราบเขาส่งนกพิราบแล้วมันจะกลับมายังไงคือจะบอกว่านกพิราบมันเกิดที่ไหนมันโตที่ไหนมันจะกลับรังถูกต้องสมมติเราอยู่ตรงนี้จรัญ65นะฮะเราเอานกพิราบตัวนี้ไปปล่อยที่เชียงรายเชียงใหม่มันบินกลับมาที่นี่นะครับแล้วผมก็คิดต่อไปก็คือเราก็เฮ้ยเมื่อสมัยก่อนเราเคยไปวัดแล้วปล่อยนกพิราบแน่นอนพอปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็กลับไปรังของมันซึ่งมันก็ถูกขายต่ออย่างนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะนกพิราบมันอยู่ไหนก็ตามแต่ไปปล่อยที่ไหนก็ตามแต่มันจะบินกลับรังของมันแล้วนกเนี่ยเป็นอะไรที่ฝึกแล้วเชื่องมากนะถูกคนไม่เคยรู้นะเข้าใจว่าหมาแมวเชื่องนกก็เชื่องนะจ๊ะแล้วการฝึกนกเนี่ยผมไล่ต่อเลยแล้วนะฝึกนกเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันก่อนหน้านั้นเป็นพันๆปีมองโกเคยดูหนังไหมกุ้ยเจ๋งมังกรหยกมีเหยี่ยวถูกต้องแล้วผมถามว่าตอนกลางแม่งมีเหยี่ยวไม่มีแม่งมาจากคนมองโกทั้งนั้นผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะบางคนฟังตอนนี้อาจจะ against ผมแล้วเฮ้ยแม่งไม่จริงฟังให้จบก่อนกรีกโรมันผมเชื่อว่าคนไทยรู้จักเยอะที่ผ่านไปว่าเลยกรีกโรมันแม่งดังที่สุดแล้วอเล็กซานเดอร์มหาราชโรมันนะแต่คนที่เจ๋งกว่ากรีกโรมันแม่งคือคนผมดำไว้พี่คือออตโตมันออตโตมันคือตุรกีในปัจจุบันเนี่ยซึ่งแม่งเป็นเชื้อสายของพวกมองโกพี่นัทคนผมดำเหมือนเราเนี่ยแหละดังนั้นผมถามแบบผมโง่ๆเลยนะแบงค์เนี่ยนะพี่ตีถ้าในโลกนะเขาเชื่อว่าชนชาติพันธุ์ไหนที่เป็นชนชาติพันธุ์แรกของโลกแรกของโลกแม่งพูดยากว่ะพี่นัทอันนี้พูดยากมันคงไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าทุกคนก็มีการบอกตัวเองว่าตัวเองอะเกิดก่อนนะต้องอย่างนี้ประวัติศาสตร์มันถูกค้นไปเรื่อยๆไง อย่างปัจจุบันก็มีการค้นพบแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่อินคาแล้วนะจะมีชาวนู่นนั้นคือผมว่ามันอยู่ที่การศึกษาละย้อนกลับไปกี่หมื่นกี่พันปีซึ่งผมใช้คำว่าต้องเป็นหมื่นปีแหละแต่จริงก็ไม่สามารถเคลมได้ว่าประเทศไหนเคลมยากเคลมยากแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนอันไหนที่รุ่งเรืองพอจะทราบได้ใช่ใช่เมื่อกี้พี่ติ๋มบอกว่าอียิปต์ถือเป็นหลายๆต้นกำเนิดของเทพต่างๆก็มาจากตรงนั้นแล้วก็อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มันก็ไม่ใช่กรีกโรมันอีกมันก็มีเหนือกว่านั้นคือออตโตมันออตโตมันคือพวกตุรกีคราวนี้พวกตุรกีเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของมองโกเฮ้ยพี่ตีแม่งมั่วเฮียแม่งจริงเหรอวะคุณไปประเทศตุรกีนะจะมีคนชื่อเจงกิสโคตรเยอะเลยแม่งมาจากอะไรเจงกิสข่านโอ้เขาชื่อเจงกิสข่านเป็นตำแหน่งโอเคฉะนั้นเนี่ยแต่เผ่าพันธุ์ที่ทำไมถึงชื่อออตโตมันราชวงศ์นี้เนี่ยที่เขามาก่อตั้งราชวงศ์เนี่ยเขาชื่อออสมันครับคนไทยจะรู้จักในนามของราชวงศ์อุสมานียะฉะนั้นเป็นภาษาทอนเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกออตโตมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอางี้ถ้าคุณไปย้อนดูมันมีหนังซีรีส์นะเรื่องสุไลมานมหาราชพระเจ้าสุไลมานมหาราชในราชวงศ์ออตโตมันเนี่ยเขาเขียนจดหมายถึงอัสซัตออสเตรียเขาใช้คำสรรพนามเขาว่าอะไรรู้ไหมข้าแด่ตัวเองนะครับเจ้าสุไลมานกษัตริย์ผู้มอบมงกุฎกษัตริย์แด่ประเทศยุโรปทั้งปวงโอ้โหขิงเออเอางี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉายาเขาคือสุไลมานเดอะแมกนิฟิเซนต์โอ้โหโคตรยิ่งใหญ่แล้วอ้าวแล้วมันไปยังไงวะเฮ้ยไม่ใช่กูรู้จักมังกรหยกแม่งจบแค่จีนเลยมองโกแม่งเป็นไปไม่ได้เอางี้พี่นัทเดี๋ยวไว้เราเดินทางด้วยกันค่อยๆไปเก็บตั้งแต่เอเชียกลางไล่ไปจนถึงตะวันออกกลางไล่ไปจนถึงตุรกีไล่ไปจนถึงยุโรปตะวันออกพี่จะเห็นเลยว่าทำไมแม่งเป็นมุสลิมกันหมดเลยวะเพราะแม่งเป็นมุสลิมเพราะว่าในวันที่มองโกตีลงมาที่จีนแล้วขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่มีศาสนาเขาไม่มีศาสนาณตอนนั้นนะณไม่ใช่เขาไม่มีศาสนาศาสนามุสลิมมาเกิดในศตวรรษที่ประมาณ 12-13 ครับถูกต้องมั้ยนบีมูฮัมหมัดเป็นโปรเฟต คนสุดท้ายพอลงมาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยมุสลิมเขาเป็นอิสลามแล้วเขาประกาศอิสลามแล้วแต่ต้องบอกว่าอิสลามเนี่ยหรือในกลุ่มมุสลิมในตะวันออกกลางเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เป็นปึกแผ่นพี่นัทเขาอยู่กันกระจัดกระจายเหมือนชนเผ่าเร่ร่อนกลางทะเลทรายแต่พวกมองโกเนี่ยลงมาแม่งรบเก่งตัวใหญ่แบบพี่นัทเลยโอ้โหแม่งเขาเฟิร์มตัวใหญ่ลงมาลบเก่งที่ปลายไว้ว่าพอลงปุ๊บแม่งปะทะกันแล้วตีไล่มาเลยมองโกเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างนึง
ขาไม่ได้ลบเก่งอย่างเดียวไว้ไม่นานครับพอเขาลบเสร็จปุ๊บเขายึดตรงไหนได้เขาให้ญาติเขาเนี่ยปกครองเหมือนกับเชื้อสายเขาถูกต้องถูกต้องแม่งปกครองไปเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่กลุ่มประเทศ CIS พวกสถานทั้งหมดเนี่ยนะแม่งเป็นอิสลามหมดเลยทำไมอ่ะเพราะว่ามันโดนเผยแพร่หลังจากที่มองโกเนี่ยมีทำสนธิสัญญากับกลุ่มมุสลิมเพราะพอลงมาปุ๊บเขาลบเก่งใช่ไหมเขายึดหมดเลยเอเชียกลางแม่งโดนกวาดเรียบหมดเลยนะไล่ไปตั้งแต่อุซเบกิสถานคาซัคสถานพวกนี้โดนยึดครองหมดเลยนะเป็นมองโกหมดเลยแล้วก็เราย้อนกลับไปดูเนี่ยเอ๊ะทำไมคนเอเชียกลางแม่งหน้าเหมือนคนจีนเลยวะใช่ปะตัวใหญ่ผมดำหน้าเหมือนไม่เหมือนแขกอ่ะแม่งเป็นแขกที่แบบหน้าหมวยหน้าตีอ่ะก็มันคือมองโกไงก็ผมบอกแล้วไล่ไปจนถึงตะวันออกกลางไปจนถึงตุรกีพอไล่ไปถึงตุรกีปุ๊บตะวันออกกลางเขาก็เป็นแขกใช่ไหมก็ลบกันลบไปลบมาเฮียมึงก็ตายกูก็ตายกูจะสู้ไปกูจะสู้ทำไมเอางี้ยุติสงครามสมานฉันท์สมานฉันท์แล้วกันมึงก็อยู่ของมึงกูก็อยู่ของกูกูก็แขกมึงก็ตีมึงก็อยู่ของมึงไปมองโกมึงก็อยู่ไปก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าอ้าวมึงมาแย่งแผ่นดินกูอยู่ใช่ไหมถ้างั้นกูขออย่างเดียวมึงเป็นมุสลิมได้ไหมจบไหมจบกันด้วยเนโคเชียใช่ก็กลายเป็นมุสลิมพอออตโตมันเริ่มเป็นมุสลิมปุ๊บก็ไปตีอะไรสมัยก่อนอาณาจักรไบเซนไทน์นี่เราไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะผู้ชมอาจจะตามไม่ทันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทันแหละเวลาคุณเที่ยวปุ๊บคุณจะรู้อ่ะแล้วผมเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนไทยแม่งงงชิบหายเวลาไปถึงประเทศตุรกีหรือประเทศยุโรปแล้วบอกว่าอาณาจักรไบเซนไทน์เฮียอยู่ไหนจะถามก็ไม่กล้าถามเพราะถามเดี๋ยวกลัวงอเอ๊ะถามไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะใบสันทายเอากูรู้รู้ใช่ไหมอยู่หน่อยรู้รู้ไว้ก่อนรู้กันเถื่อนแล้วตกลงแล้วใบสันทายอยู่ไหนพี่ใบสันทายคือโรมันตะวันออกก็ทำไมมึงไอ้ไม่อธิบายกูลงมาอีกนิดนึงแหละว่าใบสันทายแม่งคือโรมันตะวันออกก็เข้าใจอยู่ฝั่งตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งมาทางประเทศตุรกีพูดง่ายก็คือประเทศตุรกีนั่นแหละโอเคโอเคโอเคแล้วสมัยนั้นเนี่ยคริสเขาก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งคาทอลิกก็อยู่อิตาลีไปขึ้นไปทางยุโรปเหนือไปทางนู้นฝั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นไบเซนไทน์คือเป็นลงมาก็เป็นพวกกรีกออร์โธดอกซ์ไล่ลงมาคราวนี้สมัยนั้นเนี่ยมันต้องบอกว่ามันมีความคับข้องใจคาทอลิกเนี่ยเป็นเฮดควอเตอร์สำนักงานใหญ่ CIA เวลาต้องการอะไรก็จะมีคำสั่งลงมาอย่างไบเซนไทน์เอ้ยกูจะสร้างวัดมึงเอาโน่นนี่มาบริจาคไบเซนไทน์ก็รู้สึกถึงความเป็นเมียน้อยเอาแบบไม่เฟกนะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงแบบไม่ต้องมาแบบพูดสวยหรูนะเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าใบเซนทายก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมกูต้องบริจาคให้เฮดควอเตอร์บ่อยๆวะให้แบบทางคาทอลิกบ่อยๆก็รู้สึกว่าใบเซนทายก็อย่างนี้เผอิญตอนนั้นเนี่ยมองโกมาแล้วออตโตมันมาแล้วปัง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 ตีตีก็ประชิดจนถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันแม่งคืออิสตันบูลอ๋อโอเคอิสตันบูลก็เหลืออยู่เป็นไข่แดงอ่ะอยู่ตรงนั้นแม่งตีแล้วไปเมเมดผู้พิชิตของออตโตมันก็บอกไอ้เงี้ยกูต้องตีมันให้ได้ทางฝั่งเนี้ยไบเซนทายก็บอกเฮ้ยเอางี้กูหมดทางเยียวยาแล้วกูเป็นไข่แดงแล้วกูสู้ใครไม่ได้แล้วแม่งร้องไปด้วยอิสลามหมดเลยมุสลิมหมดแล้วทำไงดีวะก็ส่งจดหมายไปยังคาทอลิกบอกเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยก็เป็นก่อกำเนิดสงครามที่เป็นต้นกำเนิดเล็กๆของครูเสดสงครามครูเสดเริ่มจากนี่ก็ปัจจัยหนึ่งปัจจัยหนึ่งต้องใช้คำนี้คราวนี้เนี่ยทางฝั่งคาทอลิกก็รู้สึกว่าไอ้เฮียมึงแม่งแข็งข้อกูมานานละถือโอกาสประชุมกันเสร็จสรรพไปช่วยมันไหมก็ถือไปช่วยตีมันก็เท่ากับยึดไปเซนทายกลับมาด้วยแต่หารู้ไหมว่ามันช้าไปแล้วเพราะว่ากลุ่มมุสลิมเนี่ยลายล้อมไปหมดแล้วเขาวางกำลังไว้แล้ววางฐานไว้แล้วแม่งเหลือแค่ไข่แดงคืออิสตันบูลคือคอนสแตนติโนเปิลอย่างเดียวอยู่ตรงนั้นสรุปว่าตีไม่แตกแตกแต่สิก็กลายเป็นประเทศตุรกีจนถึงปัจจุบันนี้ไงกลายเป็นราชวงศ์ออตโตมันนะโอ้ใช่ไหมคราวนี้เขาก็มีประวัติศาสตร์อีกนะหลายคนก็บอกว่าบางทีผมไม่ขิงใครผมใช้คำนี้เพราะว่าประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ในกลุ่มที่อาเกนมุสลิมก็จะบอกว่าเฮ้ยพอมุสลิมแม่งยึดปุ๊บเนี่ยนะเฮ้ยโหคนตายเป็นเบื่อเลยมุสลิมบอกไม่ใช่มึงไปดูในจดหมายเหตุสมัยก่อนเวลาเขาดูประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้ดูจากพงศาวดารอย่างเดียวนะเขาดูจากจดหมายเหตุจดหมายเหตุคือเดลี่แหละ Facebook ในอดีตนั่นแหละก็ไปดูก็ปรากฏว่าตอนที่เมเมตผู้พิชิตเนี่ยเขาตีคอนสแตนติโนเปิลแตกเนี่ยนะจุดแรกที่เขาขี่ม้าไปเลยคือไหนรู้ป่ะพี่ที่ไหนโบสถ์เซนต์โซเฟียที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยบาทหลวงก็แบบยอมจำนนแล้วกูยอมตายออกมาเลยยืนกูพร้อมตายสุลต่านเมเมตก็บอกว่าไม่ต้องท่านไม่ต้องหนีไปไหนแล้วกูก็ไม่ฆ่ามึงด้วยมึงอยู่ไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมึงต่อไปอยู่ต่อไปเป็นพลเมืองที่นี่ต่อไปเพราะเราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อฆ่าท่านก็อยู่ด้วยกันสันติสุขจบจบแฮปปี้เอนดิ้งก็อยู่กันมาโอ้โหนี่คือเรื่องเล่าบางส่วนนะบางส่วนบางส่วนของทั้งหมดของโลกใบนี้ใช่มันผมว่ามันมีอะไรที่เยอะแยะนี่ผมก็ไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยด้วยความที่เรารู้ในหมวดหมู่ของความเชื่อของ
แค่ประเทศไทยเราอยู่ในกรอบเล็กๆของเราและไอ้คำว่าออตโตมันเนี่ยหรือมองโกเนี่ยแม่งแพร่กระจายไปเป็นเรื่องอะไรรู้ป่ะพี่แม่งโคตรตลกเลยแดคูล่าหาดูหนังมันมีเรื่องหนังเรื่องแดคูล่าล่าสุดนะหลายปีก่อนผมว่าเกือบ10ปีมันจะมีเรื่องนึงที่แดคูล่าเนี่ยพระเอกเป็นเจ้าชายแล้วสุดท้ายมีทหารแขกอ่ะมาล้อมเมืองโรมาเนียแล้วสุดท้ายก็วิ่งเข้าไปหาในถ้ำแล้วก็แลกวิญญาณจนตัวเองเนี่ยเป็นแดคูล่ามาปกป้องประเทศคุ้นๆมั้ยครับไอทหารแขกนั่นคือทหารออตโตมันอ๋อเห็นมั้ยมันโกลบอลนะเฮ้ยพี่โอเคพี่ติพอพี่ติพูดถึงแดคูล่ามาผมก็อยากนิดนึงอยากรู้ส่วนตัวต่างประเทศเค้ามีแดคูล่าจริงมั้ยผมเข้าเชื่อเขาบ้าคืองี้พี่นัทมันไม่ได้เฮ้ยประเทศไทยไม่ได้ผูกขาดการนี้ไม่เดี๋ยวนะแดคูล่าในความคิดของผมแล้วก็เชื่อหลายคนคิดเหมือนกันหน้าซีดมีเขาเรียกอะไรมีเขี้ยวผมว่ามีหลายเวอร์ชันมันเป็นผีดิบนะใช่พี่ประเทศไทยไม่ได้ผูกขาดการมีผีเราไม่ได้จดลิขสิทธิ์ตรงนี้เพราะนั้นแม่งมีผีทั่วโลกพี่จริงๆเขาเชื่อมากไงพี่ตีอยากรู้เยอะหลายยกตัวอย่างแดคูล่าก่อนอ่ะแดคูล่าเขาก็เชื่อว่าเนี่ยเกิดจากแบบชายที่ไม่สมหวังก็มีหลายเวอร์ชันชายไม่สมหวังแล้วก็ต้องดูดเลือดเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งร่างกายของตัวเองในยามค่ำคืนก็ออกมานู่นนี่นั่นเยอะแยะวูฟแวร์วูฟเงี้ยมันก็มีความเชื่อที่เป็นเรียกนิทานปรัมปราของคนพื้นถิ่นนั้นแวร์วูฟคือหมาป่านะพี่คือเดี๋ยวนะหมาป่าในความคิดผมคือพอพระจันทร์เต็มดวงมันจะเปลี่ยนร่างกายจากคนเป็นหมาป่าเนี่ยนะถูกต้องเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเอางี้ง่ายๆพี่เอางี้พี่วนกลับมาใหม่รัสเซียใครเคยไปรัสเซียจะต้องฟังประวัติศาสตร์เรื่องนี้เรามียุคมืด300ปีโดยพวกตาต้าเราโดนปกครองพวกตาต้ามายึดรัสเซีย300ปียุคนั้นเป็นยุคมืดเดี๋ยวก่อนยุคมืดแล้วตาต้าแม่งคือใครมึงขยายความให้กูฟังหน่อยใครคือตาต้าตาต้าแม่งคือเผ่าพันธุ์หนึ่งของมองโกอีกแล้วครับท่านมองโกไปนู่นเลยนะรัสเซียเลยนะอ่ะพี่นัทผมถามหน่อยพี่นัทเคยเห็นคนรัสเซียที่แม่งผมดำปะเยอะแยะเฮียแล้วทำไมแม่งผมดำอ่ะก็รัสเซียแม่งไปปกครองอยู่300ปีอ่ะแล้วมันยังไม่ดำไงเดี๋ยวนะมองโกเลียไปปกครองรัสเซียเหรอก็พวกตาต้าไงถึง300ปีเลยเหรอพี่ถูกต้องแล้วมันจะมีเมืองนึงนะคนไทยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวผมจัดประจำผมเป็นบรรยัติทัวร์เจ้าแรกเลยที่ทำไปคือเมืองคาซานคาซานเนี่ยอยู่ตอนใต้ของประเทศรัสเซียเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราส่วนใหญ่จะรู้จักกันแค่3เมืองหลักมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มูมังที่ไปดูแสงเหนือแต่มันจะมีเมืองที่อยู่ทางใต้คือเมืองคาซานวันที่มีพี่แตะประเทศลงเมืองคาซานเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าเฮียนี่ประเทศรัสเซียวะทำไมคนแม่งผมดำหมดเลยอ่ะแม่งคือมองโกอ่ะก็คือตาต้าเดี๋ยวนะทำความเข้าใจคนตาต้าก็คือคนมองโกเลียเผ่าพันธุ์หนึ่งเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งเดินทางไปถึงรัสเซียจะด้วยทางไหนก็ไม่รู้แหละเมื่อสมัยก่อนนะแล้วผมเชื่อว่าเขาก็ไปปกครองแล้วก็มีลูกมีหลานอ่ะสืบเชื้อสายสืบพันธุ์ผสมพันธุ์กันเอาใช่เอาง่ายๆเอาง่ายแบบบ้านๆอ่ะและที่ท้าความไม่ฟังตรงนี้คือจะบอกว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสมัยซาร์นิโคลัสคือรัสซาร์พระองค์สุดท้ายพี่นัทต้องคุ้นอยู่แล้วรัสปูตินโอ้โหเคยได้ยินชื่อและเดี๋ยวได้ยินชื่อจากเพลงของพี่โป่งเดอะซันและรัสปูตินแม่งเป็นใครอ่ะพี่ไปดูเด้แม่งก็คือมองโกอีกแล้วเดี๋ยวนะพี่ตีพูดมาถึงตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกของประเทศของโลกเราเนี่ยนะมันจะวนมาที่มองโกเลียใช่แสดงว่าเมื่อก่อนมองโกเลียเป็นมหาอำนาจเหรอพี่ก็ใช่ไงแต่มันถูกเรียกในชื่อที่ต่างกันในเผ่าพันธุ์ที่ต่างกันเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีการกำหนดเป็นแปดประเทศเหมือนพม่าถูกประเทศมีเท่าไหร่เมียนมามี136ชนเผ่าถูกวันนี้คุณเดินไปแล้วไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วคุณบอกเฮ้ยมึงเป็นพม่าเมียนมาเหมือนผมไม่ใช่หนูแบงกาเลียเป็นยักษ์ไข่บ้างแหละเป็นนู่นนี่นั่นบ้างแหละถึงโอเคเข้าใจนั่นแสดงว่ามองโกเลียเนี่ยมีชนชาติพันธุ์เยอะแต่ว่าอยู่ในครอบหัวของความว่ามองโกเลียใช่แล้วก็เดินทางไปแต่ละประเทศแล้วสมัยก่อนมันไม่มีประเทศไงประเทศมันเพิ่งมีหลังสงครามโลกครั้งที่1 นี่เองที่ฝั่งยุโรปเนี่ยมากำหนดว่าไอ้จากตรงนี้นะมึงคือประเทศนี้นะจากตรงนี้มึงคือประเทศนี้นะถูกไหมเพราะนั้นมันเพิ่งมีทีหลังนี่เองเราก็ไปกำหนดยึดติดว่านี่แม่งคือประเทศแต่เพื่อพูดให้เข้าใจง่ายแม่งคือมองโกเลียแค่นี้เองแล้วรัสปูตินทำไมผมถึงพูดขึ้นมาก็พี่ดูเลยทำไมรัสปูตินถึงถูกกล่าวขานจากคนฝั่งยุโรปว่าแม่งคือพ่อมดทำไมอ่ะเพราะแม่งคือพ่อมดจริงๆแม่งคือเดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารู้จักคำว่ารัสปูตินแล้วพี่ตีบอกว่ารัสปูตินนั่นคือพ่อมดนะฮะเอ้าไปพักกันแป๊บหนึ่งฮะพี่นัทคืออย่างนี้วันก่อนอ่ะหนูเจอผี
คือยังไงคือเจอผีแล้วแบบมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วทีนี้หนูแบบ อยากจะมาเล่าให้พี่นัทฟังพี่นัทพอจะมีเวลาฟังหนูป่ะนี่อ่ะเล่าเลยคือมันจะเป็นเรื่องราวแบบนั้นหนูอยากให้แบบเล่าให้พี่นัทฟังแล้วพี่นัทไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่คือแบบพี่นัทคือหนูอยากให้คนคือมึงจะบอกคุณผู้ชมว่ามีรายการคืนหนองผีใช่ของเราเองแล้วเป็นรายการเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งลี้ลับประสบการณ์ตื่นเต้นประสบการณ์สยองขวัญเพราะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับอีก1รายการฝากไว้ด้วยเลยแล้วกันใครมีเรื่องผีโทรไปเล่าที่คืนหนองผี Ghost Night ได้หรือว่ากด Subscribe ด้วยก็ได้นะครับเรื่องเองเป็นไงไหนเล่าเรื่องของหนูก็คือแบบหนูฝันว่าแบบหนูเจอผีแบบมาอยู่ที่ปลายเท้าแล้วทีเนี้ยใช่มั้ยหนูแบบเฮ้ยตื่นมาหนูตกใจเลยหนูขนลุกเลยตกใจทีเนี้ยพอหนูเปิดไฟปุ๊บอ๋อไปฟังที่คืนหนองผี Ghost Night ดีกว่าไปฟังที่คืนหนองผี Ghost Night นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเอ้าไปชมรายการกันต่อฮะเมื่อช่วงที่แล้วพี่ตีเราค้างไว้เกี่ยวกับรัสปูตินครับแล้วก็พอมารู้ว่าเขาเป็นพ่อมดใช่คืออะไรอ่ะพี่คือพูดได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะรัสปูตินคือคนมองโกเลียหนึ่งในเผ่าพันธุ์หนึ่งในเผ่าพันธุ์แล้วกันนะใช่ใช่ตอนที่ต้องบอกว่าคนในราชสำนักของรัสเซียไปเจอเนี่ยเขาเป็นเหมือนชนคนเล่ร่อนเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าคุณไปดูดีๆเขาเนี่ยมีคนเนี่ยตั้งฉายาเขาเป็นพ่อมดหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า the middle man okay. middle man ก็คือคนทรงเดี๋ยวนะคนทรงนี่แต่ตอนดูเลยพี่โอ้โหก็ถึงบอกไงว่ามันมีมานานแล้วเขาเนี่ยติดต่อกับสิ่งที่ไร้ตัวตนวิญญาณได้พูดผีปีศาจนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าบุตรคนหนึ่งเนี่ยของซาเนี่ยเขาก็ไม่สบายเนาะรักษาอย่างนี้ก็ไม่หายก็มีการออฟเฟอร์ไปเจอรัสปูตินบอกเฮ้ยถ้ารักษาหายนะอยากได้อะไรให้หมดเลยเอาเลยเอาเลยปรากฏว่าในตำนานว่ากันว่ารัสปูตินมาถึงรักษาแล้วดีขึ้นก็กลายเป็นคนสนิทเลยรัสปูตินเข้ามามีบทบาทในราชสำนักรัสเซียเนี่ยโอ้โหมากมายกายกองเต็มไปหมดถึงขนาดที่ว่าเอางี้นะมีบันทึกลับว่ากันว่าเอางี้ผู้หญิงเนี่ยในราชวงศ์อะรัสปูตินแม่งซัดเรียบซัดเรียบเลยแม้กระทั่งภรรยาซาก็ซัดเรียบเลยป้าจริงจริงนั่นแสดงว่าเขาเชื่อรัสปูตินมากเลยนะเขาคิดดูเดี๋ยวว่าขนาดไหนขนาดไหนแล้วก็ไอ้ลัทธิตรงนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วมันยังมีอยู่อ่ะพี่ติถ้าคุณไปเอาเงี้ยยกจริงๆลัทธิเนี่ยเขาเรียกชามานิซึ่งเป็นลัทธิที่บูชาสิ่งที่เหนือธรรมชาติ มีการทำพิธีบูชายันมีการทำพิธีติดต่อกับผีสางนางไม้ทำให้รู้ล่วงหน้าในเหตุการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นถามว่ามีความสำคัญยังไงพี่นัทสงสัยป่ะผมเคยมีคำถามว่าเฮี้ยมึงจะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติไปเพื่อเฮี้ยอะไรวะเอ้าก็สมัยก่อนเนี่ยเขาทำอะไรทำหาแดกอะไรอะปศุสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ถูกต้องมาฉะนั้นเขาต้องรู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกไหมจะแห้งแล้งไหมฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการอย่างเช่นแห้งแล้งทำไงอ่ะขอฝนโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นลัทธิเนี้ยมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วและมันส่งผลถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งในประเทศที่เป็นปึกแผ่นอย่างมากในกลุ่มประเทศโลกมุสลิมคนจำนวนหนึ่งก็ยังนับถือลัทธิชามานิซึ่งก็ยังมีอยู่มีครับจนถึงทุกวันนี้มีทีนี้พี่ติขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมตอนที่รัสปูตินเข้าไปที่รัสเซียถูกไหมนะฮะแล้วไปรักษาเขาได้มีบันทึกไว้ไหมพี่ว่าเขารักษาด้วยอะไรไม่ได้มีระบุอย่างนั้นแต่รู้ว่าพอเข้าไปแล้วปุ๊บพอเริ่มรักษาแล้วดีขึ้นดีขึ้นปุ๊บเนี่ยซาก็เชื่อไงก็เริ่มแสดงอภิหารต่างๆไม่ว่าจากการทำนายไทยทักนู่นนี่นั่นรู้อนาคตรู้อดีตว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเชื่อเห็นว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันมีมานานแล้วนะไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรต่างๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นณวันนี้และโลกใบนี้และเราไม่ได้ผูกขาดเป็นประเทศเดียวที่เมืองมุงถ้าพูดถึงรัสเซียถ้าพูดถึงรัสเซียแน่นอนแหละผมความเข้าใจคือมันฝรั่งอ่ะพูดง่ายๆคือเขาฝรั่งเขารัสเซียเขาไม่น่าจะมีหมวดความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลหรือนู่นนี่นั่นมีจริงเหรอพี่มีเขามีอัญมณีอยู่ชนิดนึงนะไม่สองชนิดดีกว่าใช้คำว่าสองชนิดแล้วหนึ่งนั่นคือแอมเบอร์คือแอมเบอร์คืออัมพันเกิดจากยางไม้ที่มันเหลืองๆไหมใช่ถูกต้องครับนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการในการดูว่ามันเก่าขนาดไหนเวลาสมัยก่อนเราโดนหลอกนะครับถ้าไปซื้ออัมพันต้องมีแมลงตายอยู่ข้างในแมลงจะไปตายได้บ่อยๆแล้วยางไม้จะหยดแมะพอดีแมลงตายทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้มันของปลอมแมลงมันมาเกาะได้มั้ยมันเป็นไปไม่ได้1ในล้านแต่ว่าเขาจะดูความเก่าเนี่ยจากสีของมันจากเนื้อไม้จากเนื้อของยางไม้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นมิลกี้เป็นมิลกี้ที่เป็นสีนมอันนี้ก็มีอายุยาวนานมากเป็นพันๆปีอะไรก็ว่าไปเพื่อปกป้องอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนบ้านเราถูกต้องรัสเซียเองเขาก็เชื่ออย
อย่างเช่นมันจะมีหินแต่ชนิดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอเล็กซานไดร์อเล็กซานไดร์เนี่ยเป็นหินที่เปลี่ยนสีได้อุ้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมยังแยกไม่ออกนะว่าอะไรของจริงของปลอมมันยังไงพี่คือเขาเชื่อว่ามันเป็นเหมือนพลอยนี่แหละแต่มันสามารถจะเปลี่ยนสีได้กลางวันสีนึงสมมุติอะแสงเจอแสงสว่างสีนึงเข้าที่มืดปรับแสงเป็นสีอีกสีนึงก็เชื่อว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นเขาเรียกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะโชคลาภในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณจะแบบที่สุดเลยถ้าคุณสวมอเล็กซานไดร์โอเคอย่างนี้เข้าใจได้เหมือนกับประเทศเราเล่นพระเครื่องดูความเก่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าสมมติว่าที่รัสเซียอะอย่างเราเนี่ยไม่สบายใจจะไปขอพรแน่นอนเข้าวัดรัสเซียมีบทความเชื่อเรื่องนี้ไหมมีถ้าคุณไปที่วิหารเซนต์เบซิลเซนต์เบซิลนี่โคตรดังนะครับโคตรดังเลยต้องใช้คำว่าเป็นเซนต์อะก็คือนักบุญนะเนาะเซนต์เบซิลเนี่ยเปรียบประมาณหลวงปู่ทวดอ่ะอุ้ยคือวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็คุณไปเปิดดูใน Google ก็ได้เปิดตอนนี้เลยไล่จี้ตามผมเลยเปิด Google ตามเลยเซนต์เบซิลเนี่ยก็เขาจะมีเรื่องเล่าที่เป็นนิทานปัมปราแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันคงจะเกิดขึ้นจริงและเป็นการบอกต่อคือมันจะมีชายขอทานนะเนาะแบบพยายามจะไปขอเงินเซนต์เบซิลก็ไปพูดเล่นทำเป็นแกล้งตายบอกเนี่ยเอ้ยท่านทำบุญให้หน่อยเดี๋ยวเพื่อนตายแล้วเซนเบซี่ก็ถามว่าตายจริงเหรอถามไป3ครั้งไอ้นี่บอกว่าตายจริงท่านก็เอามือลูบหน้าแม่งตายจริงเลยตั้งนานที่แกล้งเออแต่เซนเบซี่ลูบหน้า3ครั้งครั้งเดียวเลยตายหาเลยก็มีเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นคือวาจาศักดิ์สิทธิ์ทุกตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยคนมาเป็นเรือนแสนนะเพื่อจะมาพิธีฝังศพท่านเป็นเรือนแสนนะแล้วส่วนใหญ่เขาไปขออะไรพี่ผมว่าขอในเรื่องของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานในเรื่องของชีวิตอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างคือรัสเซียเนี่ยจะเป็นกรีกออร์โธดอกซ์ซึ่งกรีกออร์โธดอกซ์เนี่ยจะเชื่อในเรื่องของมิราเคิลค่อนข้างมากผมใช้คำนี้เลยผมยกตัวอย่างถ้าเรานับถือหลวงปู่ทวดในเรื่องของการเดินทางเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยคนรัสเซียก็มีนะจ๊ะเขาก็จะนับถือเซนต์นิโคลัสเคยได้ยินชื่อเซนต์นิโคลัสเนี่ยถือเป็นซานตาคลอสคนแรกของโลกแต่จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงซานตาคลอสพี่นัทถึงนึกถึงใครซานตาคลอสไม่ได้อยู่รัสเซียอยู่ไหนนะฟินแลนด์ฟินแลนด์ไม่ใช่ฟินแลนด์แม่งฉลาดแม่งตั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันเลยหมู่บ้านซานตาคลอสเดี๋ยวก่อนเอาแล้วจริงๆซานตาคลอสอยู่ไหนพี่คนแรกของโลกคือเซนต์นิโคลัสเป็นคนตุรกีเกิดที่เดมเรเดี๋ยวนะเซนต์นิโคลัสคือซานตาคลอสคนแรกของโลกซานตาคลอสนี่คือหอบของขวัญอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เอาไปย่อนปองไฟเนี่ยนะใช่มีจริงเหรอพี่มีจริงยังไงอะบ้านเกิดเขาอยู่ที่เมืองเดมเรประเทศตุรกีใกล้ๆกับเมืองแอนทาเลียโบสถ์หลังแรกของท่านก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วท่านเนี่ยมีพุทธคุณใช้คำนี้แล้วกันนะถ้าเป็นภาษาไทยนะพุทธคุณในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนถ้าคุณเป็นกรีกออร์โธดอกซ์และเชื่อในเรื่องของมิราเคิลคุณต้องพกเซนต์นิโคลัสคุณเดินทางไปไหนคุณก็จะประสบความสำเร็จในการเดินทางนั้นๆไม่ว่าคุณจะเดินทางไปค้าขายท่องเที่ยวเฮ้ยคุณแคล้วคลาดปลอดภัยเซนต์นิโคลัสเนี่ยนะก็ถามเลยจริงๆอยู่นะแล้วในการไหว้อ่ะพี่ในคนไทยโอเคจุดธูปแล้วผมว่าคริสเขาไม่ได้ถึงขนาดจุดธูปเขาก็มีวิธีในการสวดในการเพลย์ในการเชื่อมั่นพี่น่าเคยดูหนังฝรั่งป่ะถูแม่งเขียนผีแม่งขย้ำทิ้งเลยมึงไม่เชื่อมั่นมึงต้องมีศรัทธาก่อนมันต้องมีศรัทธาก่อนเขาก็เชื่อในเรื่องของศรัทธานะครับแล้วก็นี่คือความเชื่อคร่าวๆของคนรัสเซียผมกำลังจะหมายความว่าความเชื่อพวกนี้มันมีทุกหย่อมย่านะมันไม่ได้แค่ประเทศไทยถูกต้องแล้วอย่างนี้พี่ผมสงสัยครับว่าซานตาคลอสเซนต์นิโคลัสเป็นซานตาคลอสใช่ซานตาคลอสแล้วตอนนั้นมีไว้ทำไมอะพี่แจกของขวัญงี้เหรอไม่คือเซนต์นิโคลัสเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าด้วยบุคลิกลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนใจบุญคือไปไหนก็ให้เขาอ้วนแบบนั้นไหมไม่คือผมว่าภาพลักษณ์ที่มาปรากฏทีหลังอ่ะมันเป็นภาพที่พยายามพรีเซนต์ความใจดีความน่าจะเป็นให้ความจำใช่ซานตาคลอสมีหนวดเขายาวอ้วนใจดีขี่กวางอินเดียถูกต้องใช่แต่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพี่ใช่ถูกต้องครับคุณไปดูได้เลยแล้วเขามีไว้ทำอะไรซานตาคลอสก็อย่างที่ผมบอกเซนนักบุญอ่ะก็คือเหมือนกับเผยแพร่ศาสนาอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยพอมันมีมิราเคิลและเชื่อในเรื่องของมิราเคิลเนี่ยการให้คือการให้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยโอ้โหเซนคนนี้แม่งเป็นที่สุดแล้วเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาก็จะให้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเขาจะให้กับเด็กมากที่สุดอ๋อเลยเป็นภาพจำที่เราเห็นว่าวันคริสต์มาสนะถูกต้องถ้าสมมติว่าเด็กๆจะขอขวัญให้ของกับซานตาคลอสเดี๋ยวซานตาคลอสจะมาคือภาพจำเมื่อสมัยก่อนคือเซนต์นิโคลัสเนี่ยชอบให้ของขวัญกับเด็กชอบให้ของคนเอ็นดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ให้ใช่อันนี้รู้ที่มาที่ไปของซานตาคลอสจริงๆแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีโบสถ์หลังแรกของเซนต์นิโคลัสก็อยู่ที่ตุรกีครับอยู่ที่เมืองเดมเรคือจริงๆที่พูดมาทั้งหมดนี่นะพี่นัทผมเนี่ยนะสรุปง่ายๆนะ
ผมว่าการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเนี่ยมันคู่กับมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเราลองเอาจับมนุษย์นะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแม่งอยู่ไม่ได้นานหรอกถูกแม่งต้องเดินทางอยากรู้ต้องไปไหนสักที่อ่ะอยากรู้อยากเห็นกูอยากเห็นอะไรใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยพอเกิดการเดินทางปุ๊บมันเกิดการเรียนรู้และจริงๆแล้วผมว่าพอการเรียนรู้ทุกอย่างมันแมชกันหมดเลยความรู้มันเป็น global เว้ยพี่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างลัทธิบูชาไฟบางลัทธิอย่างยกตัวอย่างบางลัทธิในประเทศจอร์เจียที่เราเรียกคนไทยบางทีหรือคนส่วนใหญ่บางทีเรียกว่าลัทธิบูชาไฟเขาไม่ได้บูชาไฟนะพี่เขาบูชาพระอาทิตย์ไฟเป็นเครื่องสมมุติใช่เขาบูชาพระอาทิตย์เพราะอย่างที่ผมบอกพอพระอาทิตย์ขึ้นกูรอดแล้วเยี่ยวันใหม่แม่งมาละมาด้วยคำว่าโฮปความหวังง่ายๆเลยมันคือกุศโลบายโอเคโอเคให้ความร้อนเปลวไฟประหนึ่งความร้อนของดวงอาทิตย์ถูกต้องโอเคโอเคทีนี้ไล่เรียงมาไหลเรียงมาผมย้อนกลับไปตอนแรกได้ไหมครับได้พี่อียิปต์ข้อสงสัยเลยแล้วผมว่าอันนี้ให้พี่ตีวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันนะไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือว่านู่นนี่นั่นก็ตามแต่หรือว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีการเถียงกันหรือว่าการให้ข้อมูลกันว่าพีระมิดสร้างขึ้นได้ยังไงพี่ผมว่าคนสร้างยังไงก็คนสร้างเอาคนสร้างเข้าใจได้แต่ในการที่จะยกหินเป็นตันๆน่ะขึ้นไปบนยอดเขาใช้คานมันมีการพิสูจน์เอาหลายคนบอกว่าเป็นน้ำด้วยส่วนหนึ่งผมว่าทฤษฎีพวกนี้ถูกหมดแต่ความน่าสะใจแม่งเกิดยิ่งกว่านั้นว่ะพี่หลายคนมักจะลืมคิดไปอย่างหนึ่งแล้วมักจะโยงไปสารพัดสารเพอย่างเช่นไปขอพลังจากต่างดาวผมว่าพลังแม่งมีแต่พลังมันเกิดจากแรงศรัทธาเว้ยพี่แรงศรัทธาของคนที่ไปช่วยกันสร้างอ่ะเหมือนพระพุทธมาราวิชยะอย่างเงี้ย มันเกิดจากแรงศรัทธาของคนที่ไปสร้างมันก็เลยทำให้พลังตรงนั้นอ่ะแม่งเป็นพลังบวกมากๆต่อให้มันจะเยอะขนาดไหนหนักขนาดไหนก็ทำได้ด้วยคำว่าศรัทธาแล้วอะไรวะพี่คืออย่างนี้ผมไม่อย่างนี้นะถ้าพี่อ่านดีๆแล้วไปศึกษาดีๆพี่จะรู้เลยว่าฟาโรห์บางท่านอ่ะที่ขึ้นมาครองราชทั้งชั่วราชการของเขาแล้วนอกจากสร้างไอ้พีระมิดเนี่ยเราสร้างไว้ทำอะไรอ่ะพี่เพื่อฝังศพตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ใกล้พระเจ้าที่สุดเพราะเชื่อว่าปลายแหลมของพีระมิดเนี่ยจะส่งให้ท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่ใกล้พระเจ้าแค่นั้นฉะนั้นทั้งชีวิตเนี่ยกูไม่ทำเหี้ยอะไรเลยไม่ได้ปกครองบ้านพวกนี้เนี่ยมันจะถูกลบเลือนออกไปเพราะว่าผมเชื่อว่าก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่แบบเป็นแรงงานอะแล้วมาสร้างไอ้เหี้ยมึงบ้าวะมึงไม่พัฒนาประเทศเลยมึงอย่าสร้างแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วมึงอย่าสร้างกันใหญ่ใหญ่แล้วบางทีราชการนึงเนี่ย10-20ปีเนี่ยสร้างพีระมิดยังไม่เสร็จนะตายหาแล้วพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์คือ3หลังที่เราไปเที่ยวกันอะคูฟูเคเฟรเมนคูเรนั่นคือสมบูรณ์แบบใหญ่ที่สุดแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอยู่ที่กีซ่าแล้วสฟิงค์นี่คืออะไรพี่ก็ตัวแทนว่าเฮ้ยมันก็จะต้องมีคนเฝ้าเนาะสุสานเนี่ยเวลาเขาฝังไปมันเยอะเหมือนจินซีอะเห็นมั้ยจินซีก็ต้องมีฝังศพเข้าไปอยู่ดีจะเอาศพไปคนเดียวเหงาแม่งก็ต้องมีคนมาเฝ้ามีเทพมาเฝ้ามีทรัพย์สมบัติตัวเองที่อยู่ในขณะนั้นเนี่ยใส่ลงไปด้วยผมลืมพูดอีกเรื่องนึงมันมีความแปลกประหลาดอยู่ที่ว่าเคยฟังข่าวไหมนักวิทยาศาสตร์ที่ไปขุดนักโบราณคดีที่เขาไปขุดอะหลุมสุสานอะนะเสร็จปั๊บแม่งตายหาหมดเลยจำนวนนั้นส่วนใหญ่แม่งตายหมดเลยแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นคำสาปอันนี้คือขุดที่ไหนอียิปต์หรือว่าที่ไหนอียิปต์ทุกสุสานเลยส่วนใหญ่ตายหาหมดเลยจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคือเขาเนี่ยเขาก็ต้องโปรเทคสิ่งที่มีค่าของเขาถูกป่ะเขาก็ใส่เชื้อโรคเอาไว้เชื้อโรคพวกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราชนิดนึงที่มันจะไม่งอกเงยในอากาศแห้งในอากาศที่ปิดวันที่คุณเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีความชื้นเข้าไปและร่างกายเราเป็นความชื้นเอาไว้พี่นัดนึกออกป่ะ uh-huh. แม่งเข้าทางไหนอ่ะจมูกปากสูดเข้าไปแม่งก็ติดโรคตายห่าไม่พี่ตีกำลังจะบอกว่าที่เขาทำในนั้นเหมือนวางยาพิษไว้เลยนะถูกว่าใครมาเปิดสุสานมึงต้องตายอ้าวแล้วทุกวันนี้ที่เขาเปิดให้เข้าไปกันนะพี่มันนานแล้วไงเอาทุกอย่างเชื้อโรคไปแล้วมันนานหมดแล้วมันเปิดเป็นกีบพี่ตีกำลังจะพูดว่าก่อนหน้านั้นแบบย้อนกลับไปนานเหมือนกันที่มีคนเข้าไปขุดค้นพบคนแรกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปที่เราเชื่อกันว่าเฮ้ยแม่งมีคำสาปแช่งแม่งตายหาเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่เคยเข้าไปไหมเข้าสิเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็รอดทุกทีนะไม่ใช่หมายความว่าไม่หมายความว่าไปเห็นอะไรในนั้นบ้างอ่ะคือด้วยความอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยพีระมิดมันใหญ่อ่ะชาวบ้านแม่งขนไม่หมดแล้วอ๋อเหรอมีแค่ห้องโล่งๆเก็บศพและสิ่งหนึ่งที่ตามมาในเวลาที่เขาคบไปเนี่ยแม่งมีอีกเรื่องหนึ่งไว้เมื่อกี้ผมแวะไปเห็นข้างหลังเดี๋ยวโฆษณาให้ด้วยครับน้ำหอมเขาไม่ได้อยู่ดีก็ฝังเข้าไปนะเพราะว่าศพเนี่ยมันต้องมีการทำคลีนทำให้แห้งใช่ไหมครับเขาก็กลัวเรื่องกลิ่นแล้วอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันส่งออกน้ำหอมเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่อดีตตั้งแต่ 3,000 กว่าปีที่แล้วเขาผลิตน้ำหอมส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใส่เครื่องหอมเข้าไปด้วยวันที่นักโบราณคดีเขากุด
ขุดกรุสุสานเปิดพุออกมาสิ่งแรกที่มันไม่ได้กลิ่นเหม็นนะเฮ้ยโอ้โหแม่งหอมแม่งคืออะไรวะแม่งคือต้นกำเนิดของน้ำหอมดังๆในยุโรปอะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาใส่เครื่องหอมเอาไว้ใช่ใช่แล้วเขาส่งออกกันเป็นคุณไปถึงวิหารฮัตเชปสุดอันนี้พูดได้เลยราชินีคราว 3,000 กว่าปีอะหน้าวิหารน่ะที่คุณเห็นโล่งๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกพันธุ์พืชพืชชนิดเนี้ยไปทำเป็นน้ำหอมแล้วก็ส่งออกไปขายโหเมื่อก่อนน้ำหอมมีค่ากว่าทองเลยนะอันนี้คือที่อียิปต์ใช่ที่เมื่อสักครู่พี่ตีบอกว่ามี สถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์ที่คนทั่วไปก็จะไปกัน มีไม่กี่ที่หรอฮะแต่มีที่พี่ตีไปแบบอันซีนที่แบบเฮ้ยผมว่าอันซีนแม่งเยอะแต่ส่วนใหญ่คนไปไม่ค่อยรู้มากกว่าอย่างเช่นวิหารฟิเลทำไมวิหารฟิเลเนี่ยจริงๆปัจจุบันวิหารนี้เนี่ยที่คนเข้าไปเที่ยวกันนะเป็นวิหารที่เขาย้ายมานะเมื่อก่อนมาอีกที่นึงแล้วเขาย้ายมาอยู่กลางเกาะเป็นอยู่เกาะอยู่กลางแม่น้ำวิหารเนี่ยในสมัยโบราณตั้งแต่ยุคอียิปต์เนี่ยคนอียิปเชียนเนี่ยเขามาทำอะไรพี่นัทรู้ป่ะไม่รู้ขอเรื่องความรักอ๋อที่นี่เหรอเออที่พี่ตีบอกว่าอียิปต์พีระมิดในการฝังศพราชินีฮัทเชปสุตราชินีคราวเขาจะใส่เครื่องหอมไปเยอะแยะมากมายนู่นนี่นั่นถือว่าเป็นเมืองของเครื่องหอมเลยถูกต้องแล้วก็ดังมาถึงทุกวันนี้ถูกน้ำหอมของอียิปต์เหรอพี่ดังมากคือจริงๆต้องบอกงี้ในโลกมุสลิมเวิลด์เนี่ยเขาไม่ได้ดังน้ำหอมแต่เฉพาะประเทศอียิปต์นะประเทศโอมานผมใช้คำนี้ถือเป็นเครื่องกำนันระดับโอ้โหท่านทูตเลยนะประเทศระดับประเทศคุณอาจจะไปเสิร์ชใน Google นะยี่ห้ออาโมอาดอาโมอาดเนี่ยเป็นเวลาแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยไปเยือนประเทศโอมานเนี่ยสุลต่านโอมานเนี่ยจะแจกเป็นของกำนันอ๋อเหรอนี่ผมจะบอกพี่ตีอย่างนี้พี่ตีอาจจะเคยได้ยินประวัตินู่นนี่นั่นมาเครื่องหอมอียิปต์น้ำหอมที่โอมานอาโมอาดแต่ที่ไทยก็มีฮะน้ำหอมยี่ห้อวันทองพี่คงเคยได้กลิ่นของอาโมอาดถูกไหมหรือว่ากลิ่นของน้ำหอมเยอะแยะมากมายผมอยากให้พี่ลองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของวันทองแท้ผลิตน้ำหอมมามีหลายกลิ่นด้วยกันมีเวลมีมันตรามีวิกเกอร์ผมดูจากลุคของพี่ตีแล้วเนี่ยพี่ตีน่าจะต้องใช้เวลน่าจะทรงนี้เพราะเวลเนี่ยส่งเสริมเรื่องความดูหรูหราความดูแพงเหมาะกับพี่ตีผมขออนุญาตมอบให้ครับขอบคุณครับพี่ตีแต่ว่าทำไมพี่ผมก็มีความเชื่อนะน้ำหอมเนี่ยให้กันไม่ได้เดี๋ยวเกลียดกันผมก็ต้องให้เป็นทริคนิดนึงอ๋ออุ้ยอ๋อต้องอ๋อเขาให้กันไม่ได้ให้กันเดี๋ยวเกลียดกันเดี๋ยวอนาคตจะเกลียดกันเหมือนความเชื่อเรื่องมีดไงซื้อมีดให้กันไม่ได้ต้องให้สักบาท2บาทผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่ให้ไว้ก่อนให้ไว้ก่อนเพราะเราไม่อยากเกลียดกันกันไม่ได้โอกาสนะเอาขออนุญาตบางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมขอชี้เลยได้ไหมลองดูเลยพี่ลองดูเลยฮะผมอยากรู้หลาตอนนี้เลยได้เลยนี่อันนี้ตั้งโชว์นี่เดี๋ยวพี่ใช้มาหลายประเทศอย่างน้ำหอมครับเอานี้ตามความจริงนะพี่ลองฉีดดูแล้วพี่รู้สึกยังไงพี่บอกผมได้เลยได้เราจะไม่โกหกคนดูกันได้โอเคนะโอเคไหมโอเคนะผมว่ามันเย็นดูเย็นอะดูเย็นคนละทรงผมว่าอย่างนี้อโมอาดเป็นยังไงอโมอาดเนี่ยกลิ่นเขาจะหนักเข้มๆเหมือนกลิ่นไม้เพราะส่วนใหญ่คนโดนอับปางจะชอบกลิ่นที่ทำจากไม้ครับออกแนวกลิ่นไม้กฤษณาอะไรประมาณนี้แต่อันนี้จอกเย็นๆผมว่าอันนี้จะเป็นทรงคนไทยคนเอเชียออกมาหน่อยสบายแล้วน้ำหอมนี่ตามที่ผมเข้าใจคือพอไปเจอกับของพอฉีดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่กลิ่นตัวของแต่ละคนเหงื่อของแต่ละคนถูกต้องอันนี้พอได้ไหมพี่ได้อันนี้ผมชอบเลยนะผมว่ามันดูสบายไปได้ทุกโอกาสนี่แหละไม่ต้องเจาะจงคือกลิ่นที่เป็นกลิ่นของกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยผมว่ากลิ่นเขาหนักเขาจะมวนๆเนาะหนักนัวๆแล้วบางทีคนที่ไม่คุ้นกับกลิ่นหนักๆเดินผ่านก็จะทำไมแรงไม่สงสัยเพราะว่าเราเคยเดินผ่านคนอาหรับหรือว่าคนประเทศโซนนู้นอ่ะโอ้โหหนักกลิ่นเขาแบบหนักมากแล้วเขาไม่ได้ฉีดแบบเราเขาฉีดไงเขาดีจังงี้อย่างนี้เลยเราก็เลยเนี่ยมาปรับให้เขาคนนะหอมไหมพี่หอมถ้าเผื่อใครชอบหรือว่าพี่ตีชอบเป็นบอกต่อลูกทัวร์นะเหมือนเป็นการสนับสนุนรายการของเราเลยนะพี่ยินดีเลยใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์แอดนะครับพิมแอดนำหน้า WANTONG แอดวันทองเท่านั้นเองฮะสุดยอดเลยแล้วชื่อก็ไทยด้วยถูกต้องส่งเสริมคนไทยดีที่สุดนี่นะ
สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับที่จะมาเที่ยวมามูเตลูนะครับตามรอยรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับตอนนี้ฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อแฟนรายการเลยฮะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทัวร์ที่เมียนมากันไปมันดาเลไปเนปิดอร์นะฮะ3วัน2คืนจากราคาปกติฮะ 15,000 บาทลดพิเศษสำหรับแฟนรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เลยฮะลดเหลือ 12,988 บาทครับในราคานี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าได้เข้าพักโรงแรมระดับ5ดาวนะครับแล้วก็มีอาหารรับรองถึง6มื้อด้วยกันแล้วก็พิเศษอีกฟรีน้ำหนักกระเป๋า30กิโลกรัมนะครับแล้วก็ประกันการเดินทางนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถสแกน QR code ได้ตรงนี้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับพิมพ์ไลน์แอดนะพิมพ์แอดนำหน้าตัว T ตัว D 333นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่จุใจครับสามารถสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวอื่นๆนะฮะในประเทศเมียนมาเนี่ยเพียงแค่แอดไลน์แอด TD 333แล้วก็สอบถามกันได้เลยครับเนี่ยอยากจะชวนผู้ชมมาร่วมกันไปไหว้พระไปมูเตลูที่เมียนมากันนะครับ